สวัสดีพี่น้อง YouTube ทุกท่านครับ FC MJ Farm My ไฟดำ Channel ครับผมวันนี้สิพามาเทสรสชาติมะเขือเทศนะครับเริ่มสุกแล้วนะฮะ นี่ครับลักษณะการมะเขือเทศที่มันสุกมันจะเริ่มจากลูกแรกที่แดงก็คือใกล้ต้นมันนะครับโคนนะครับไปถึงปลายมันจะไล่กันเนี่ยแดงส้มเขียวนะครับเป็นสเต็ปไปถ้าคนที่ชอบทานแบบไม่กรอบๆกรุบๆมันก็จะทานได้แล้วนะครับขณะนี้วันนี้วันศุกร์ที่28มกราเนาะผมจะออกจำหน่ายชุดแรกวันที่1ครับเนี่ยแบบนี้ก็ทานได้แล้วเดี๋ยวจะพามาเทสรสชาติกันมันเป็นจังไหนชิมรสนี่ครับกัดเลยนะครับไม่ใช้เคมีเนาะรสชาติดีครับไม่เพี้ยนหวานครับกรุบๆอร่อยทานสดๆคาตุนเลยครับพี่น้องนี่นะครับหอมขึ้นดังไหมเนี่ยเฮือนเลยไม่เลี่ยนนะครับโมเมนต์ข้าวนะครับคนปลูกก็ไม่ชอบกินเด้อเริ่มแรกนะเอียงดนใจผมปลูกมะเขือเทศนะครับมีทานได้แล้วนะครับนี่นี่ครับลูกนี้มันจะแดงไล่ไปครับซิมสูบเบิ้งสดๆไม่ใช้เคมีนี่กัดเลยพี่น้องคือเกาครับคือเกาสุชาติดีครับพันนี่ตั้งคุณจะเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองนะครับว่าปีนี้พันเหลืองผมไม่ค่อยดกปันไหนชุดนี้นี่นะครับคนที่ไม่ชอบให้ลองเปิดใจมาชิมนะครับดีต่อสุขภาพด้วยมะเขือเทศเชอรี่ทานเล่นครับทานไงทานไงไปทำยำสลัดเนี่ยครับแก้วเลยหรือไปทำบาร์บีคิวก็ได้กินสดๆก็แห้งดีครับปลูกเองกินเองครับก็เลยไม่เน้นเคมีมันก็สิมีแนวต้นตายต้นอันนี้เพราะว่าเข้าบ่ได้ใส่ยาพวกกันล่ากันยังนี่บ่ได้ใส่แล้วครับปล่อยตามธรรมชาติเลยก็สิมีแนวต้นที่มันบ่สมบูรณ์นี่ต้นที่มันเหี่ยวเอียงกันปล่อยมันครับผมธรรมชาติทั้งปีนี้ผมชุดนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับสดๆครับที่บอกกินเองเมื่อสว่าแปลงครอบนี่นั่งเฝ้าต้นนะครับใครสนใจครับสั่งจองได้เด้อเริ่มจำหน่ายคิวแรกวันที่1กุมภาครับจะส่งลงกรุงเทพก่อนให้นะที่เขารออยู่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับเสาร์อาทิตย์มะยามก็ได้ครับ
ยู่สวนมานั่งกินคือละกับผมนี่ละมาเลยครับ MJ Farm อยู่กุดจับอุดรธานีครับ0883197922ครับโทรหาผมได้โดยตรงหรือว่าในเพจก็ได้ครับเศร้าหรอกนั่งกินแล้วมันสิเบิดค่าต้นอีหลีรสชาติผ่านครับผ่านโอเคเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้จบวิดีโอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ